ยังมีการประชุมอีกหนึ่งเวทีสําคัญนะคะเป็นการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องครั้งที่37ก็เริ่มขึ้นแล้วค่ะโดยสมาชิกอาเซียน10ประเทศต้องการผลักดันให้อาเซียนสามารถบรรลุเป้าหมายด้านพลังงานใน10ปีข้างหน้าการประชุมครั้งนี้นะคะกระทรวงพลังงานเป็น,เ,ปนเจ้าภาพจัดก,การประชุมค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการประชุมนี้การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องครั้งที่37จจัดระหว่างวัน ที่24ถึง28มิถุนายนค่ะ ภายใต้แนวคิดก้าวสู่ยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานด้วยความเป็นหุ้นส่วนที่แข็งแกร่งและนวัตกรรมแห่งอนาคตมีตัวแทนจาก10ประเทศสมาชิกเข้าร่วมก็คือบรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียสปปอลาวมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินสิงคโปร์ไทยและเวียดนามรวมไปถึงจากองค์กรระหว่างประเทศด้วยอาทิทบวงพลังงานระหว่างประเทศและทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศที่เดินทางมาเข้าร่วมค่ะนายกุลิสมบัติสิริปรลัดกระทรวงพลังงานในฐานะประธาน การประชุมครั้งนี้บอกว่า สมาชิกทั้ง10ประเทศต้องการผลักดันให้อาเซียนบรรลุเป้าหมายด้านพลังงานที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านพลังงานอาเซียนระยะ10ปีคือปี2558ถึง2568โดยการขยายการเชื่อมโยงและการซื้อขายพลังงานในอาเซียนตั้งเป้าขยายการซื้อไฟฟ้าจากสปปลาวไปยังมาเลเซียจากเดิม100เมกะวัตต์เป็น300เมกะวัตต์พร้อมปรับปรุงสายส่งให้เชื่อมโยงรองรับการซื้อขายไฟฟ้าในอนาคต พร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานด้านพลังงานทดแทนด้วยการวิจัยนําเทคโนโลยีมาใช้ให้สอดคล้องกับพลังงานหมุนเวียนของอาเซียนรวมถึงผลักดันการอนุรักษ์พลังงานด้วยการลดการใช้พลังงานโดยล่าสุดสามารถทําได้ร้อยละ21.9จากเป้าหมายร้อยละ20สําสำหรับข้อสรุปและนโยบายสำคัญจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานซึ่งจะมีการประชุมในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ค่ะ